ล้อมรอบไปด้วยอุโมงคไฟประดับทั้ง4ด้านนะคะแล้วก็ยังมีไฟประดับรูปสัตว์ชนิดต่างๆมีผลไม้ขึ้นชื่อของเมืองยะลาทั้งทุเรียนลองกองส้มโชกุนและที่กำลังจะตามมาก็คือกาแฟค่ะช่วงนี้เนี่ยทุกๆค่ำคืนจะมีประชาชนออกมาถ่ายรูปร่วมกันอย่างมีความสุขนะคะนายพงศักดิ์ยิ่งชนเจริญนายกเทศมนตรียะลาก็บอกว่าในช่วงของเทศกาลปีใหม่เทศบาลนครยะลาได้มีการจัดไฟประดับ ส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นนโยบายของทางคณะผู้บริหารเพื่อที่จะปรับภาพลักษณ์ของเมืองให้เป็นเมืองที่น่าอยู่เพราะว่าที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบขึ้นอาจจะทําให้เมืองเสื่องซึมแล้วก็ไม่สดใสค่ะทางเทศบาลก็เลยสร้างความรู้สึกสดชื่นปรับปรุงติดไฟประดับตกแต่งให้คนในเมืองได้มารวมกลุ่มกันถ่ายรูปแชร์ภาพตามโซเชียลมีเดียต่างๆไปยังพื้นที่อื่นๆซึ่งเทศบาลได้ทํามาอย่างต่อเนื่องนะคะติดต่อมาเป็นปีที่5แล้ว ก็เลยขอเชิญชวนค่ะให้ประชาชนที่อยู่ในต่างพื้นที่ไปเที่ยวชมไปเยี่ยมเมืองยะลากันนะคะไปดูสีสันยามค่ำคืนก่อนเทศกาลปีใหม่จะมาถึงโดยเทศบาลนครยะลากำลังเร่งตกแต่งถนนสายหลักทั้งเมืองให้สวยงามเพื่อรอต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทุกๆพื้นที่แล้วค่ะสวยงามนะคะเป็นบรรยากาศที่ทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความรู้สึกมั่นใจด้วยนะคะ,คะแต่ว่าก่อนจะออกไปท่องเที่ยวกันตรวจสอบสภาพอากาศกันสักหน่อยเพราะว่า สภาพอากาศทางภาคใต้วันนี้จะมีฝนตกหนักเพิ่มมากขึ้น